คลิปนี้จะพาไปปลูกต้นยางนาเริ่มต้นก็ต้องเอาวัชพืชพวกหญ้าพวกอะไรออกจากโคนต้นก่อนขูดออกให้หมดโดยใช้พั่วเล็บอากาวตัวเนี้ยดึงออกดึงออกให้เกี้ยงเลยเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเราก็จะได้ขุดยกล่องตอนนี้เราก็จะมาขุดยกล่องรอบๆเพื่อเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ท่วมโคนต้นยางนาที่เราจะปลูกครับยกล่องให้รอบแล้วก็ส่วนต้นยางนานั้นเราแกะด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าให้ดินแตกเด็ดขาดเลยค่อยๆและนำไปปลูกฝังลงไปในดินประมาณสัก 80% ของดินของถุงแล้วก็กบด้วยดินเลือกดินนิ่มๆเลือกดินแบบพุ่นซุยๆนะครับกบลงไปแล้วก็กดแน่นพอประมาณอย่ากดแน่นมากหลังจากนั้นเราก็มีโซคอนฮะอันนี้โซคอนเป็นตัวเร่งรากทำให้รากเจริญเติบโตได้ดีครับใส่ไปประมาณ3ช้อนชาอย่าพูนมากนะครับ3ช้อนชาก็ประมาณ1ช้อนแกงประมาณนั้นครับใส่ที่โคนแล้วหลังจากนั้นก็นำวัชพืชพวกหญ้าเศษหญ้าพวกฟางมากบดินที่เราพูนไว้โคนต้นแล้วลดน้ำที่โคนต้นให้โซคอนละลายลงไปสู่รากอย่ามากเกินนะครับเอาแค่โซคอนไหลเข้ารากก็พอให้ชุ่มดินของโคนต้นก็พอและหลังจากนั้นเราก็มุงสแลนปักหลักยึดต้นมุงสแลนตอน